วันนี้นะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่26ตุลาคม2021นะครับเรามาดูการวางแผนเทรดและตัวอย่างการใช้ระบบของตัวฟิวชั่นกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ในตัวระบบของฟิวชั่นในคู่เงินของ GBP USD ในคู่เงินของ GBP USD นั้นเมื่อวานนี้เราครับเทรดฝั่งเซลล์เราจะเห็นนะครับว่ามีสัญญาณในการเข้าเซลล์ของตัวระบบนะครับอยู่ที่ราคานี้นะครับราคานี้เพราะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่เราเข้าเซลล์ในสัญญาณเทรดของตัวฟิวชั่นนะครับวันนี้เราเข้าเทรดที่ราคานี้นะครับSL เรานั้นอยู่ด้านบนนี้ครับอยู่ด้านบนเส้นแนวต้านจุดนี้นะครับเราเห็นว่าราคานั้นได้ลงมาทำราคาอยู่ที่283จุดนะครับวันนี้เราสามารถทำกำไรจุดนี้ได้ไป283จุดและเราจะสังเกตเห็นว่าวันนี้นะครับในคู่เงินของ GBP USD นั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ได้ทำเกิดการทำกรอบไซด์เวย์นะครับเมื่อวานนี้ไม่สามารถที่จะลงไปทำสวิงครับโลใหม่ได้นะครับไม่สามารถลงไปทำสวิงโลใหม่ได้ดังนั้นตัวของ GBP USD นั้นวันนี้ค่อนข้างที่จะเกิดกรอบไซด์เวย์นะครับในจังหวะที่เกิดกรอบไซด์เวย์นั้นนะครับเราจะรอนะครับเราจะรอให้ตัวของ GBP USD เนี่ยทำสวิงโลลงมาก่อนหรือขึ้นไปทำสวิงไฮที่สูงขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับถ้าวันนี้ GBP USD ขึ้นไปทำสวิงไฮที่สูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าชุดนี้ได้เราจะเทรดฝั่งบายนะครับแต่ถ้าตัว GBP USD นั้นทำสวิงโลต่ำลงมาได้เราจะเล่นฝั่งเซลล์นะครับเพราะนั้นตัวของ GBP USD นั้นวันนี้นะครับเราจะรอสัญญาณคอนเฟิร์มก่อนว่าจะเป็นแนวโน้มเทรดขาขึ้นหรือเป็นแนวโน้มเทรดขาลงนะครับเรามาดู USD JPY USD JPY นั้นเมื่อวานนี้เราดักเล่นสัญญาณฝั่งเซลล์โดยมีสัญญาณในการเข้าเทรดนะครับที่ราคานี้นะครับสัญญาณเซลล์ในคู่ USD JPY แล้วราคานะครับได้ทำสวิงลงมาตรงนี้นะครับชุดนี้นั้นเราจะเห็นว่าวิ่งมาบวกอยู่ที่132จุดนะครับแล้ววิ่งกลับขึ้นไปทำสวิงไฮใหม่ที่สูงขึ้นตรงนี้ครับตัวฟิวชั่นนะครับทำสวิงนะครับไม่เมื่อวานนี้สัญญาณเข้าชุดนี้สัญญาณในการเข้าตรงจุดนี้นะครับการเข้าเซลล์ชุดนี้ที่เราเข้าเซลล์นั้นสัญญาณวิ่งมาแค่180 100กว่าจุดนะครับประมาณ116จุดตรงนี้แล้วย้อนกลับไปโดน SL นะครับเพราะว่าเราจะมีจุด SL วางอยู่ที่ราคานี้นะครับแล้วตัวตลาดนั้นนะครับได้ทำโครงสร้างสัญญาณเทรดใหม่นะครับแบบนี้ขึ้นไปนะครับดังนั้นตัวของ USD JPY เนี่ยครับโครงสร้างของเขาตอนนี้เป็นแนวโน้มของเทรนด์ขาขึ้น USD JPY นั้นเราวันนี้เราจะดักเล่นสัญญาณบายนะครับเราจะดักเล่นสัญญาณบายโดยมีนะครับโดยมีแนวนะครับแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่ที่ราคานี้เป็นจุดที่เราจะวาง SL นะครับแล้วก็จุดราคานี้นะครับมีอยู่2จุดด้วยกันที่เราสามารถที่จะวางแนวระยะการความเสี่ยงได้นะครับวันนี้นะครับตัวของ USD JPY นั้นเราจะดักเล่นสัญญาณฝั่งบายนะครับจะมีสัญญาณฝั่งบายมาเราก็จะเข้าสัญญาณบายชุดนี้นะครับเรามาดู EUR USD EUR USD นั้นเมื่อวานนี้เป็นกรอบไซด์เวย์นะครับเราบอกว่ารอให้สัญญาณนั้นเลือกทางก่อนตอนนี้สัญญาณของ EUR USD นั้นเลือกทางเป็นแนวโน้มของเทรนด์ขาลงนะครับเป็นแนวโน้มของเทรนด์ขาลง
แล้วเมื่อสักครู่นี้มีสัญญาณในการเซลล์ลงมานะครับเราก็แสดงการเซลล์ลงมาแต่ SL เราก็วางด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ EUR ยึดดีนะครับวันนี้เราจะเล่นฝั่งเซลล์แล้วตอนนี้นะครับวันนี้มีสัญญาณเซลล์แล้วนะครับส่วน SL นั้นเราวางไว้ที่สวิงหายด้านบนนะครับแนวสำคัญนะครับของตัว EUR ยึดดีนั้นจะอยู่ที่ราคาด้านบนนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวของ EUR USD วันนี้ถ้าไม่ทำสวิงไฮที่ขึ้นมาสูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าชุดนี้ได้ยังจะเป็นแนวโน้มของเทรนด์ขาลงอยู่วันนี้เราจะดักครับเทรดในฝั่งสัญญาณเซลล์เท่านั้นของ EUR USD แล้วมาดูส่วนของทองคำบ้างนะครับทองคำเมื่อวานนี้เราเล่นในสัญญาณฝั่งบายนะครับเราจะสังเกตว่าเมื่อวานนี้มีสัญญาณในการเข้าเทรดครับเทรดในชุดนี้นะครับชุดนี้1จุดครับแล้วก็ชุดนี้อีก1จุดครับนี่คือสัญญาณในการเข้าเทรดของตัวของคำเมื่อวานนี้ฝั่งบายนะครับตอนนี้สัญญาณทองคำนั้นเนี่ยเรายังมองแนวโน้มของตลาดนะครับเราจะมองแนวโน้มของตลาดว่ายังเป็นฝั่งบายอยู่นะครับเพราะยังทำสัญญาณในการขึ้นสูงครับในการขึ้นสูงแต่ถ้าวันนี้นะครับทองคำนั้นไม่สามารถที่จะเบรกไฮชุดด้านบนได้นะครับแล้วเกิดมาทำสวิงโลเนี่ยมันจะออกอาการของการเป็นไซด์เวย์ก่อนเท่านี้ทองคำออกอาการเป็นไซด์เวย์ก่อนนะครับเราจะรอจังหวะให้คำนั้นเลือกข้างก่อนนะครับถ้าจังหวะลงมาทำสวิงโลได้แล้วขึ้นไปนะครับทำสวิงไฮชนะชุดนี้ได้เมื่อไหร่เราก็จะเริ่มจังหวะที่เล่นจังหวะบายต่อนะครับแต่ถ้าลงมานะครับลงมาแล้วทำสวิงไฮประมาณแถวนี้ครับไม่สูงกว่าไฮก่อนหน้าแล้วสามารถทำสวิงโลลงมาแบบนี้ได้เราก็จะเปลี่ยนมาเล่นฝั่งหน้าเซลนะครับดังนั้นตัวของระบบวางแผนเทรดนี้นะครับทองคำรอสัญญาณคอนเฟิร์มเลือกทางก่อนว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับ EU นะครับเล่นฝั่งเซลล์นะครับ UJ เล่นฝั่งบายนะครับแล้วก็ GBP USD นั้นยังเป็นไซด์เวย์รอเลือกทางครับทั้งหมดนี้ก็คือแผนเทรดในระบบของฟิวชั่นและตัวอย่างการมองหาสัญญาณครับในการเข้าเทรดของฟิวชั่นวันนี้นะครับ